วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันชนรดีสุนทรโชติช่วงในช่วงเรื่องจากคลิปเรื่องจากคลิปในวันนี้ดิฉันก็ยังรวบรวมเรื่องราวของประสบกรณิกรไทยที่แสดงความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการแชร์คลิปวิดีโอการร้องเพลงประสานเสียงของกลุ่มนักร้องศิษย์เก่าจากวง KMUTT คอรัสในเพลงสรรเสริญพระบารมีเพื่อแสดงความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชใช้ Facebook อัจฉริยาสุขกลิ่นได้โพสต์คลิปวิดีโอการร้องเพลงประสานเสียงเพลงสรรเสริมพระบารมีของศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีโดยมีข้อความระบุว่าเพลงสรรเสริมพระบารมีเราไม่ได้ร้องเพลงนี้ด้วยกันมานานมาก5ปีอาจมีข้อผิดพลาดบางประการขออภัยล่วงหน้านะคะแต่พวกเราตั้งใจร้องเพลงนี้เพื่อมอบแด่พ่อหลวงที่พวกเรารักและเทิดทูนจากใจของเราจริงๆขอบคุณทุกคนที่มาร้องเพลงนี้ด้วยกันอีกครั้งพวกเรา KMUTT Chorus ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไปหลังจากที่คลิปนี้ได้เผยแพร่ออกไปมีผู้เข้าชมกว่า 20,000 วิวชาวเน็ตต่างแสดงความคิดเห็นมากเป็นจำนวนมากโดยส่วนใหญ่ระบุว่าเมื่อได้ฟังแล้วรู้สึกขนลุกและน้ำตาไหลในทันทีสร้างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างหาที่สุดมิได้และต้องขอขอบคุณกลุ่มนักร้องจาก KMUTT Chorus ที่นำคลิปนี้มาเผยแพร่ให้ได้ชมแม้ว่าสมาชิกแต่ละคนจะอยู่ไกลกันแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคค่ะโดยทุกคนตั้งใจที่จะร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดมิได้เรื่องจากคลิปเรื่องต่อไปไปดูฝีมือการตีกลองของน้องเนเน่วัยเพียง5ขวบซึ่งได้อัญเชิญบทเพลงในพระราชนิพนธ์เพลงใกล้รุ่งเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชดาวนี่วอยเอ็มฮอตเบดโพสต์คลิปวิดีโอและข้อความระบุว่าวันนี้น้องเนเน่มือกลองตัวน้อยและลุงเกลียงเซ็กโซโฟนจากวงอนุรักษ์ไทยมาร่วมกันบรรเลงเพลงใกล้รุ่งบทเพลงพระราชนิพนธ์เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของเราหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะครอบครัวเรารักพ่อหลวงค่ะเด็กชายธนาเพชรรัตน์หรือน้องเนเน่วัยเพียง5ขวบกำลังศึกษาอยู่โรงเรียนอนุบาลพิจิตรโดยหลังจากคลิปนี้เผยแพร่ออกไปชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก
ซึ่งประทับใจที่น้องเนเน่ได้นำเพลงใกล้รุ่งซึ่งเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาบรรเลงและชื่นชมในความสามารถของน้องทำเอาชาวเน็ตอึ้งไปตามๆกันเลยน้องเนเน่โด่งดังมาจากคลิปวิดีโอขณะโชว์ตีกลองชุดในงานบวชนาคนอกจากจะฝึกตีกลองด้วยตัวเองแล้วยังสามารถประกอบกลองชุดขึ้นเองจากสิ่งของเหลือใช้น่าชื่นชมในความสามารถของน้องเนเน่วัยเพียง5ขวบโดยหลังจากที่คลิปนี้ได้เผยแพร่ออกไปชาวเน็ตก็ประทับใจในลีลาการตีกลองของน้องเป็นอย่างมากค่ะปิดท้ายด้วยคลิปของน้องอุ่มและน้องอิ๋มเด็กน้อยฝาแฝดจากจังหวัดขอนแก่นที่ได้อัดคลิปวิดีโอและพูดความในใจต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเด็กหญิงรุ่งฤดีข้อยุ่นหรือน้องอุ๋มและเด็กหญิงรุ่งราตรีข้อยุ่นหรือน้องอิ๋มฝาแฝดจากจังหวัดขอนแก่นได้บันทึกคลิปนี้และพูดด้วยสำเนียงภาษาอีสานตามประสาเด็กน้อยแต่มีการใช้ภาษาที่ฟังแล้วซาบซึ้งโดยเนื้อหาในคลิปนี้ได้พูดถึงความในใจและหวังว่าในอนาคตตนเองจะได้ดูอีกครั้งเพื่อเตือนความทรงจำที่ครั้งหนึ่งได้เกิดในรัชกาลที่9คนไทยทุกคนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงงานหนักมาตลอด70ปีและพ่อหลวงทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตทำให้เกิดแรงบันดาลใจโดยน้องอุ่มและน้องอิ๋มจะขอเป็นคนดีและทำหน้าที่ของตนเองอย่างดีรวมถึงยังฝากบอกคนไทยอีกด้วยว่าขอให้ทุกคนทำดีเพื่อพ่อหลวงให้รักและสามัคคีกันหลังจากคลิปนี้ได้เผยแพร่ออกไปมียอดเข้าชมกว่า10ล้านวิวด้วยกันค่ะเป็นที่ประทับใจต่อผู้ที่ได้ชมคลิปนี้เป็นอย่างมากและทั้งหมดนี้คือเรื่องจากคลิปที่ดิฉันนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ช่วงนี้กลับไปที่คุณนิชาสวัสดีค่ะ